ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังครับหลายท่านคงเคยได้ยินโรคเกลียดวันจันทร์กันมาบ้างใช่ไหมครับหลายครั้งเรารู้สึกเกลียดวันจันทร์เพราะมักจะเป็นวันที่เราจะต้องกลับไปทำงานหลังจากได้หยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่าช่างเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่แสนเหน็ดเหนื่อยขณะที่น้องๆนักเรียนก็อาจจะรู้สึกต่างกันออกไปอาจจะอยากให้ถึงวันจันทร์เร็วๆเพื่อจะได้ไปเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนครับเพื่อนของผมได้แบ่งปันมุมมองที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเปลี่ยนจากมองว่าวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์แล้วมามองว่าวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์แทนเพราะเป็นวันที่เราจะได้รับกำลังใหม่รับการพักผ่อนในจิตวิญญาณตั้งแต่วันแรกของสัปดาห์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันจันทร์ที่กลายมาเป็นวันที่2ของสัปดาห์นั่นเองครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้ววันจันทร์ไม่ใช่ต้นเรื่องหรอกครับสิ่งที่ต้องเจอในวันจันทร์ต่างหากครับที่เป็นปัญหาหรืออาจจะพูดได้อีกอย่างว่าสิ่งที่ต้องเจอทุกวันทำงานหรือวันไปโรงเรียนนั่นแหละครับที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นหากจะจัดการกับเรื่องนี้คงต้องแก้กันที่ต้นเรื่องเราไม่ชอบสิ่งที่ต้องเจอในวันจันทร์เพราะอะไรเพราะเนื้องานหรือเปล่าหรือเพราะคนหรือเพราะความกดดันเพราะใจเราหมดไฟหรือเปล่าหรือเพราะอะไรกันแน่จากนั้นลองใคร่ครวญดูนะครับว่าเราสามารถจัดการอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างในส่วนความรับผิดชอบของเราเราอาจจะลองหาวิธีเตรียมการล่วงหน้าบ้างก็ได้นะครับเช่นเตรียมลิสต์งานที่เราต้องทำเอาไว้ล่วงหน้าคิดคำพูดแล้วฝึกการนำเสนอต่างๆไว้ล่วงหน้าสะสมความจริงของพระเจ้าไว้ในความคิดตลอดทุกเช้าเพื่อให้สันติสุขของพระองค์เข้ามาครอบครองจิตใจของเราเราจึงจะสามารถมองทุกอย่างด้วยสายตาแห่งความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าได้นะครับนี่คือส่วนที่เราสามารถทำได้นอกจากการอธิษฐานมอบฝากวันจันทร์ไว้กับพระเจ้าแล้วเราสามารถเตรียมตัวในส่วนของเราให้พร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่รออยู่ในวันจันทร์โดยการรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่และจะทรงช่วยเราให้ผ่านพ้นในทุกสิ่งดังที่พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13บอกกับเราว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าและอีกข้อที่ผมอยากฝากไว้กับคุณผู้ฟังในคืนนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อที่24ครับบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พระยาเวได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นหวังว่าหลังจากนี้คุณผู้ฟังจะรู้สึกไม่ชอบวันจันทร์ได้น้อยลงกว่าที่ผ่านมานะครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ